สวัสดีค่ะเขียวราวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการทำงานพิเศษนะคะที่เราเป็นนักเรียนที่นิวซีแลนด์กันนะคะนักเรียนต่างชาติที่ได้ student visa มีสิทธิ์ที่จะขอวีซ่าทำงานได้นะคะเราเริ่มกันที่นักเรียนภาษาก่อนนะคะสำหรับนักเรียนภาษาเนี่ยนักเรียนจะต้องลงเรียน14สัปดาห์ขึ้นไปนะคะและจะต้องลงเรียนในโรงเรียนสถาบันที่เป็น category 1ดังนั้นก่อนที่เราจะเรียนภาษาเนี่ยให้เราเช็คก่อนว่าโรงเรียนที่เราไปเรียนเนี่ยเป็น category 1หรือเปล่าและเราต้องลงเรียน14สัปดาห์นะคะคือจะเป็นแบบ3เดือนกับอีก2สัปดาห์3เดือนจะเป็น12สัปดาห์ใช่ไหมถ้าเราลง12สัปดาห์เนี่ยเราจะไม่ได้วีซ่าที่ทำงานได้นะคะต้องลง14สัปดาห์ขึ้นไปค่ะสำหรับนักเรียนมัธยมนะคะก็สามารถได้วีซ่าที่ทำงานได้นะคะสามารถทำงานได้ถ้าเราเรียน year 12และ year 13นะคะนอกจากนั้นยังมีเงื่อนไขว่าผู้ปกครองและโรงเรียนจะต้องอนุญาตด้วยนะคะผู้ปกครองจะต้องมีจดหมายอย่างเป็นทางการมีลายเซ็นอนุญาตให้นักเรียนทำงานได้และได้รับการยินยอมจากโรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ด้วยค่ะจดหมายทั้งสองนี้นะคะจะถูกส่งไปที่ Immigration แล้ว Immigration ถึงจะออกวีซ่านักเรียนมัธยมที่เรียน year 12และ year 13ที่สามารถทำงานได้นอกจากนั้นนะคะนักเรียนที่เรียนดิปโลมาขึ้นไปนะคะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็สามารถได้วีซ่านักเรียนที่ทำงานได้ค่ะซึ่งจำนวนชั่วโมงนะคะก็จะมีการจำกัดเนื่องจากว่าเราเป็นนักเรียนใช่ไหมคะหลักๆของเราก็คือต้องไปเรียนค่ะวีซ่าก็จะจำกัดว่านักเรียนจะสามารถทำงานได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะซึ่งยังไงการทำงานเต็มเวลาใช่ไหมคะตามกฎหมายของโลกของโลกประเทศเนี่ยทำงานเต็มเวลาคือ40ชั่วโมงดังนั้นเราเป็นนักเรียนค่ะหน้าที่หลักของเราคือเรียนและประสบความสำเร็จเรื่องการเรียนแต่อนุญาตให้ทำงานได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยหรือเป็นประสบการณ์ค่ะดังนั้นเราจะทำแบบพาร์ทไทม์นะคะก็คือจะทำได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือนักเรียนที่เรียนปริญญาโทหรือปริญญาเอกแบบวิจัยนะคะจะสามารถทำงานได้ไม่จำกัดชั่วโมงค่ะหมายถึงว่าคุณจะสามารถทำงานวิจัยและก็ได้รับค่าตอบแทนแบบไม่จำกัดชั่วโมงได้ค่ะสามารถทำงานเต็มเวลาได้ด้วยเป็นยังไงคะเรียนนิวซีแลนด์นะคะเรียนในสถาบันและในประเทศที่มีการศึกษาแบบคุณภาพระดับโลกนอกจากนั้นยังได้ประสบการณ์การทำงานด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณอ้อนมีนักเรียนน้องๆนะคะที่มาเล่าถึงประสบการณ์การทำงานของตัวเองด้วยค่ะสวัสดีครับผมพัฒนะครับขณะนี้กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยลินคอนครับในไกด์เชิญระหว่างเรียนก็ทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยครับตอนนี้ทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่ร้านอาหารสตรีทฟู้ดเวียดนามครับผมลักษณะงานของผมก็จะเป็นการเตรียมอาหารครับเตรียมของหลังเลิกงานก็จะเป็นการทำความสะอาดร้านนู่นนี่นั่นครับผมข้อดีของการทำร้านอาหารก็คือเราสามารถได้มื้ออาหารฟรีครับกินอาหารฟรียกตัวอย่างเช่นนะครับผมทำงานวันเสาร์ทั้งวันก็จะเป็นการได้อาหารฟรี3มื้อไปเลยครับนั่นคือการประหยัดไปในตัวอีกทางนึงครับผมการแบ่งเวลาของผมระหว่างการเรียนกับการทำงานนะครับจันทร์ถึงศุกร์ผมก็ไปเรียนตามปกตินี่แหละครับแล้วก็กลับมาทำการบ้านอ่านเตรียมตัวในวันต่อไปครับแล้วก็จะมาทำงานพาร์ทไทม์ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผมซึ่งจะได้ไม่เบียดเบียนเวลาเรียนไปด้วยในตัวครับผมขออนุญาตไปเก็บร้านกันนะครับสวัสดีครับเชียร์ราสวัสดีค่ะบูบิมกันทีไรนะคะทุกคนวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานพิเศษไปด้วยนะคะตอนที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยลินคอล์นนะคะก็ได้ทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยค่ะงานที่ทำตอนนั้นก็เป็นงานแม่บ้านนะคะอยู่ที่โรงแรมฮิลตันค่ะรู้จักงานนี้ผ่านเพื่อนในคณะนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าเรากำลังหางานอยู่ช่วงที่มาเรียนแรกๆค่ะลักษณะงานก็เป็นงานแม่บ้านโรงแรมทั่วๆไปนะคะเราทำงานศุกร์เสาร์อาทิตย์วันละ5ชั่วโมงค่ะก็20ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนาะเนื่องจากวีซ่านักเรียนของเรามันทำงานได้ไม่เกิน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์อยู่แล้วเราก็เลย ฟิกซ์มาได้เท่านี้อย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเราคิดว่าถึงงานมันจะเป็นงานแม่บ้านนะคะแต่มันก็เป็นงานแม่บ้านในโรงแรมที่อยู่ในเชนต่างประเทศเนาะมันก็เลยทำให้เราพัฒนาภาษาด้านการสื่อสารได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเราใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารประสานงานกับคนรอบๆตัวเราตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานหรือว่าแขกที่มาพักเนาะ
เราก็เลยรู้สึกว่าการทำงานกับคนหลากหลายสัญชาติเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกกล้าใช้ภาษาในการสื่อสารมากขึ้นแล้วก็มีไอเดียใหม่ๆมาซัพพอร์ตในการเรียนของเราด้วยค่ะเรื่องการหางานที่นี่นะคะมันมีหลายช่องทางมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่านคนรู้จักอย่างที่เราได้เนาะแล้วก็ผ่านเว็บไซต์ต่างๆอย่างแบบjob search student seek หรือว่าจะเป็นTradeMe หรือว่าผ่าน Facebook เงี้ยค่ะมันมีหลายช่องทางมากๆสำหรับคนที่ตั้งใจจะมาเรียนแล้วก็ทำงานพิเศษไปด้วยนะคะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถทักมาถามเราได้นะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะขอให้โชคดีนะคะทุกคนบายสวัสดีค่ะชื่อตังกวานะคะตอนนี้เรียนอยู่ที่ AUT คณะ Business สาขา International Business และ Management นะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การทำงานพิเศษที่นิวซีแลนด์นะคะตอนนี้เราทำงานอยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วก็เป็น front of house front of house คือเป็นอารมณ์เหมือนเด็กเสิร์ฟแล้วก็รับออเดอร์ค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังทำและทำงานที่หนึ่งเป็น student ambassador ของโรงเรียน up education ค่ะก็คือการทำงานที่นี่นะคะจะแบ่งออกเป็น3แบบก็คือเป็น work visa ไปเลยก็คือทำงาน full time หรือว่าทำงาน part time แบบเราที่ทำงานแค่20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมี holiday เราก็สามารถทำได้เป็น full time ก็คือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วก็มีแบบ casual ค่ะ casual ก็คือการทำงานที่เมื่อเจ้าเหมือนเจ้านายเรียกเราเข้าไปทำงานแล้วเราก็ไปเข้าตามเวลาที่เขาเรียกค่ะแล้วก็การทำการแบ่งเวลาทำงานสำหรับเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเป็น full time student แล้วแต่ว่าทำงาน part time ดังนั้นมันก็ทั้งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยต้องค่อนข้างจะหนักนะคะแต่ว่าเราก็จะแบ่งเวลาโดยการมีการแพลนว่าอาทิตย์นี้เราต้องทำอะไรบ้างเราต้องทำงานวันไหนวันไหนเราต้องเรียนวันไหนวันไหนแล้วก็จะมีแพลนล่วงหน้าว่าวันนี้จะต้องทำอะไรวันนี้จะต้องไปเรียนตอน8โมงกับเรียนเสร็จตอนบ่าย2อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะหลังจากเรียนเสร็จเราก็ต้องทำ assignment ต่ออ่านหนังสือต่อถูกไหมคะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ทริคนะคะสำหรับการแบ่งเวลาการทำงานแล้วก็แบ่งเวลาการเรียนก็คือเราจะมีแพลนของเราไว้เลยว่าเราจะต้องเรามีเรียนวันไหนบ้างวันไหนบ้างแล้วก็จะบอกผู้จัดการร้านไปว่าวันเรามีเรียนวันนี้วันนี้นะแล้วเราสามารถทำงานได้วันนี้บ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างเราทำงานได้2วันต่ออาทิตย์ก็คือไม่วันศุกร์ก็วันเสาร์ที่เราทำงานก็คือเราจะไม่มีเรียนวันศุกร์วันเสาร์แต่ว่าวันที่เราไม่ทำงานเราก็จะเรียนแล้วหลังจากเรียนจบหลังจากเรียนเสร็จใช่ไหมคะเราจะมานั่งทำ assignment นั่งอ่านหนังสือเพื่อที่ว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะได้ไม่มากังวลเรื่องเรียนแล้วเราจะได้ไม่ต้องมันเหนื่อยมากเกินไปอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะชื่อนิมนะคะได้ไปเรียนภาษาอังกฤษที่โอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ตอนปี2019ค่ะหลักสูตรที่ไปเรียนก็คือ English for Communication ค่ะระยะเวลาประมาณ4เดือนตอนที่ไปก็คือเรียนทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะหยุดเสาร์อาทิตย์ตอนที่เรียนด้วยเราก็มีพาร์ทไทม์ทำเล็กๆน้อยๆเป็นค่าขนมค่ะเราจะทำทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะลักษณะงานที่ทำก็คือเป็นงานพาร์ทไทม์ร้านอาหารค่ะดูแลความเรียบร้อยภายในร้านค่ะกวาดพื้นถูพื้นล้างจานทิ้งขยะรับออเดอร์เสิร์ฟอาหารเราทำหมดค่ะในร้านคือช่วยอะไรได้ก็คือจะช่วยเขาทำหมดเลยแล้วก็แต่ว่างานที่ชอบนะคะที่สุดก็คือการได้รับออเดอร์ผ่านทางโทรศัพท์ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถเรามากๆนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราไม่เห็นหน้าลูกค้าใช่ไหมคะเราอ่ะจะต้องใช้สกิลการฟังที่ดีมากๆแล้วก็สกิลการพูดที่ว่าเราต้องพูดให้เคลียร์แล้วก็ต้องรู้ให้ได้ว่าลูกค้าอยากทานอะไรเพื่อที่เวลาลูกค้ามารับอาหารเนี่ยก็จะได้รับอาหารตามที่ลูกค้าสั่งไม่ผิดจากที่ลูกค้าสั่งอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ชาเลนจ์มากๆเลยอีกอย่างนึงการทำงานเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราพบปะผู้คนมากมายแล้วก็ได้ฝึกภาษาอังกฤษในการสื่อสารไปในตัวดีกว่าเรียนในห้องเรียนอีกนะคะ
ซึ่งมันเป็นอะไรที่สนุกมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนไปลองกันนะคะถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปเรียนที่นิวซีแลนด์ค่ะอย่างน้อยเราก็ได้มีขนมเล็กๆมีค่าขนมเล็กๆน้อยๆเอาไว้ไปเที่ยวกับเพื่อนสวัสดีค่ะชื่อแพรนะคะตอนนี้กำลังเรียนแฟชั่นดีไซน์อยู่ที่ Aura Institute of Canterbury นะคะแล้วก็ทำงานเป็นพาร์ทไทม์คลีนเนอร์อยู่ที่โรงเรียนเบิร์นไซด์ไฮสคูลค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการแบ่งเวลาทำงานแล้วก็เรียนไปพร้อมๆกันอย่างตารางปกติของแพรก็จะเป็นเรียน 9:00 น.เลิก 4:00 น.แล้วก็ตรงไปทำงานประมาณ 4:30 น.จนถึง 2:30 น.กลับบ้านมากินข้าวอาบน้ำแล้วก็เคลียร์งานต่างๆของที่มหาลัยอะไรเงี้ยแต่ว่างานของมหาลัยค่อนข้างเยอะเพราะก็จะใช้ช่วงเวลาวันเสาร์อาทิตย์ในการเคลียร์งานด้วยเหมือนกันนะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องทำงานแพรทำงานที่นี่ก็จะทำงานตามวันเรียนของไฮสคูลก็จะทำงานจันทร์ถึงศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ได้หยุดวันพับลิกฮอลิเดย์ซึ่งข้อดีก็คือเราหยุดพักวีคฮอลิเดย์แต่เราก็ยังได้เงินจากการทำงานเหมือนวันทำงานปกติอะไรเงี้ยค่ะเวลาทำงานก็จะเริ่มงานได้ตั้งแต่ 2:45 น.แล้วก็ทำได้จนถึง 4:00 น.อันนี้จะค่อนข้างเฟล็กซิเบิลคือเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเข้าเวลาไหนออกเวลาไหนอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกตอนไหนอะไรเงี้ยก็สามารถจัดการตารางเวลาของตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะค่าแรงที่นี่อย่างแพก็จะได้มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำนิดหน่อยค่ะแล้วก็ระบบการจ่ายเงินที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาก็คือจะจ่ายตรงเวลาแล้วก็จ่ายทุกๆ2อาทิตย์แล้วก็ทุกๆสิ้นปีก็จะมีฮอลิเดย์เพย์ให้อะไรอย่างนี้ค่ะข้อดีอีกอย่างนึงก็คือวันหยุดต่างๆก็คือจะตรงกับไฮสคูลเช่นมีเทอมเบรกมีซีมิสเตอร์เบรกอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีวันหยุดยาวที่เราสามารถใช้เวลานี้ไปทำงานหรือว่าไปเที่ยวหรือว่าจะกลับไทยก็ได้ซึ่งมันก็จะไม่กระทบกับงานที่เราทำก็จะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อยี่ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิคตอเรียที่เวลลิงตันนะคะนิวซีแลนด์แล้วก็ช่วงนี้ทำพาร์ทไทม์ค่ะอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นร้านซูชิชื่อว่าเซนเพียร์ซูชินะคะหลักๆนะคะที่จะได้ทำก็คือเป็นแคชเชียร์ค่ะทำซูชิบ้างบางครั้งเตรียมแบบวัตถุดิบแล้วก็บางวันที่ได้ปิดร้านนะคะก็จะได้ทำความสะอาดร้านได้เตรียมวัตถุดิบสำหรับในวันพรุ่งนี้อะไรนะคะแพทเทิร์นก็จะเป็นประมาณนี้ทุกๆวันนะคะส่วนเวลาที่เราได้ทำงานเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเราด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดการด้วยว่าจะจัดตารางให้เรายังไงนะคะถ้าสมมติบางวันเราไม่ว่างเราก็สามารถบอกเขาได้ว่าวันนี้เราไม่ว่างให้เราไปลงทำงานวันอื่นแทนอย่างนี้ก็ได้ค่ะส่วนเรื่องของค่าจ้างหรือว่าค่าแรงนะคะพวกเราจะได้เป็นค่าแรงขั้นต่ำ20ดอลต่อชั่วโมงนะคะก็อาทิตย์นึงทำได้ไม่เกินวันละอาทิตย์ละ20ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเป็นนักศึกษาแบบต่างชาติอะไรแบบนี้ค่ะก็เขาจะไม่ให้ทำเกินประมาณนั้นค่ะส่วนบรรยากาศหรือว่าประสบการณ์ในร้านอาหารเนี่ยก็จะก็โอเคค่ะไม่ได้แย่แล้วก็ทุกคนก็ช่วยเหลือกันใจดีสอนงานแล้วก็ไม่เคยโดนดุค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ว่าบางทีก็เครียดบ้างเพราะว่าที่เวลลิงตันเนี่ยจะแบบมีคนทำงานเยอะแล้วก็พอในช่วงเวลาเร่งรีบเนี่ยเราก็ต้องทำงานให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าคนรอเยอะประมาณนี้ค่ะคนเข้าร้านเยอะคนต่อคิวเยอะเราก็ต้องดูทั้งลูกค้าด้วยทำแคชเชียร์บางทีเราก็ต้องทำออเดอร์ให้ลูกค้าก็จะกดดันนิดหน่อยค่ะแต่ทุกอย่างภาพรวมก็โอเคค่ะไม่ได้แย่ในส่วนของการหางานนักเรียนจะหางานได้ยังไงนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหามาจากเพื่อนเพื่อนบอกต่อนะคะการเดินไปสมัครงานเองเลยบางคนนะคะถือเรซูเม่นะคะแล้วก็เดินเข้าไปในร้านอาหารแล้วก็สมัครเองเลยนะคะตามประกาศต่างๆนะคะหรือตามเว็บไซต์ค่ะ c.co.nz ก็เยอะมากเลยนะคะแล้วก็สามารถเลือกงานที่เราสนใจนะคะเลือกเมืองเลือกงานแล้วก็ใส่คำว่าพาร์ทไทม์เข้าไปนะคะก็
หางานได้ไม่ยากค่ะนักเรียนทุกคนนะคะส่วนใหญ่ที่ไปเรียนนะคะแล้วก็ไปสมัครงานได้งานกันทุกคนเลยค่ะ